ดาเลยเขาจะกลายเป็นคนธรรมดาเลยที่ไม่ได้เป็นเอกมะนาวโซดากับไอ้นี่กินเข้าไปกับไอ้น้ำส้มสายชูหมักให้เขาไปกินไม่แพงรักษาไม่แพงและยาแทบไม่ต้องกินเลยเขาอับดุลเดี๋ยวคุณไหนอับดุลไหนวะคุณอับดุลอัศวะถามจังตังไม่จ่ายอาบันพศครับเวลาคนยืนดูรูปโมนาลิซาภาพเก่าๆเป็นวันๆเขาดูอะไรกันครับคนดูเป็นล้านๆคิดไม่เหมือนกันหรือครับเหมือนคนฟังบันพศเป็นล้านๆคิดไม่เหมือนกันเลยครับแสดงว่าอาบันพศมีความคิดเป็นล้านๆเพราะคนเราฟังมากเพราะอะไรครับรักและเคารพเพราะสิ่งที่อาพูดเป็นเรื่องจริงเรื่องที่สองอาพูดในสิ่งที่ไม่มีใครเขาทำกันมาก่อนแล้วอาเป็นคนมาบอกมาเป็นคนที่พาเราผ่ากอคือไม่พูดตามที่วิทยากรทุกคนที่เคยประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยมีการสอนเรื่องสื่อสารมวลชนกันมาไม่พูดตามเขานะส่วนรูปโมนาลิซานี่น่าคิดนะครับเพราะว่าจะ เล่าเรื่องโมนาลิซาให้ฟังว่านักวิทยาศาสตร์มาโมนาลิซามาคำนวณแล้วมันดูมันตลกมันแทบจะทำไม่ได้เลยเนี่ยคือวิธีการวาดโมนาลิซาเนี่ยคุณจะต้องเพ่งตานะเพ่งตาโมนาลิซาอย่างเดียวแล้วคุณดูที่ตาโมนาลิซาแล้วคุณรูปร่างหน้ามันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณมองเพ่งที่ตารูปร่างมันจะเปลี่ยนไปตลอดหน้าตาโมนาลิซามันจะเปลี่ยนตลอดทีนี้เขาบอกว่าการจะวาดโมนาลิซาขึ้นมาได้เนี่ยคุณจะต้องวาดตาโมนาลิซาขึ้นมาก่อนดาวินชีต้องวาดโมนาลิซาเรียวใช่ดาวินชีวาดแบบโมนาลิซาขึ้นมาก่อนแล้วถึงวาดคิ้ววาดเดคอเรทวาดหน้าวาดผมทีหลังทีนี้นักวิทยาศาสตร์มันมาคิดบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ดาวินชีเนี่ยทำอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าตาคุณอยู่ตรงตาโมนาลิซาเนี่ยแล้วคุณจะเอาตาที่ไหนไปวาดไอ้รอบนอกขึ้นมามีคุณเขาเฉลยเรื่องนี้ได้เก่งมากเขาบอกว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าเขาวาดตาโมนาลิซาขึ้นมาแล้วเขาวาดส่วนอื่นเนี่ยเป็นส่วนเป็นชิ้นๆเป็นจิ๊กซอว์โดยการที่วาดตามมือกับภาพที่เห็นในหัวภาพที่เห็นในจินตนาการแต่ตาเขาเพ่งแต่ตาโมนาลิซาอย่างเดียวเลยวาดเสร็จแล้วเขาเอาทั้งหมดเนี่ยมาจิ๊กซอว์มารวมมาเป็นใบหน้าทั้งหมดถามไปถามมาว่าสรุปได้โมนาลิซาในผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะคือตัวดาวินชีเองอ่ะมันวาดหน้ามันเองตัวมันเองในบริบทที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นเองแต่คนไม่รู้กับสวัสดีคุณลุงผมอยากทราบเรื่องโทษของบุหรี่ไฟฟ้ากินไม่ได้อันตรายไปมีเคมีแล้วระเบิดได้นะปากขี่กันมาเยอะเลยครับอย่าไปกินนะครับอะไรวะเนี่ยผมให้การดูดไอแทนควันไม่ดีกินสูบบุหรี่ต่อไปดีกว่าขอบคุณครับผมฟังคลิปมาถึง1ถึง282แล้วสุดยอดมากครับขอให้คุณลุงมีแต่ความสุขอุ๊ยยอมชื่นใจไว้ท่านนายกกลับมาจริงครับคุณอาเหลือครับเทียนเอาโอเคกลับมาจริงก็จริงโอเคไม่ว่ากันคุณรบกวนถามผู้หญิงหน่อยค่ะผมพ่อชอบคำแนะนำจากคุณอาหนูอายุ42ประจำเดือนมาน้อยค่ะต้องทานอะไรบำรุงค่ะรบกวนหน่อยหนูทานไก่ดองน้ำส้มสายชูอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอคุณอาก็ทานแค่นั้นก็พอแล้วกินมะนาวโซดาไปด้วยแล้วกันมันจะได้ไม่เป็นมะเร็งนะซีเซอร์จะได้หดตัวหมดธนารักษ์รังสีมันในฐานะเกย์คนหนึ่งก็ตอบแทนเกย์ทั้งโลกเลยนะครับว่าแพทริกไม่มีทางแก้แล้วรักร่วมเพศที่มีมาตั้งแต่ก่อนมีอารยธรรมกรีกโรมันด้วยซ้ำลองศึกษาเรื่องเพศวัฒนธรรมดูสิ่งในกองทัพจีนโบราณเองก็การนำหนุ่มหน้าตาดีๆเป็นร่วมการรบด้วยแต่ไม่มีออกรบเขาเอาไว้บำบัดตันหาของนักรบต่างๆหากสังคมจีนเองก็พยายามปกปิดแต่มันปิดไม่มิดห้องเต้ห้องตุ๊ดไทจือไทตุ๊ดบูเช็คเทียนก่อนถวายตัวให้ถังไทจงก็ตีชิงกับสนมรุ่นพี่ที่เข้าวางมาก่อนห้องเต้บางพระองค์ก็เปิดก็ระเบิดท่อทองอะไรท้องขันทีสลับกับการถอนขนหามีเซ็กกับหญิงรักร่วมเพศไม่ใช่ชีววัดกินยาฉีดยาแล้วจะหายเพราะท่ากายคงไม่มีกันมากมายขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณดูตามหลักวิทยาศาสตร์โครโมโซมนะโครโมโซมติดค่า XY แล้วค่า XX เนี่ยผู้หญิงนี่มีติดค่า XX XY ถึงจะเป็นผู้ชายถ้าพูดกันแบบนี้เนี่ยหมายความว่าในความเป็นจริงเนี่ยผู้ชายที่ติดค่า XY เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็น mental
affection เป็น XX ได้เยอะมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สับสนทางเพศนะผมบอกเลยคนโบราณเป็นพันปีโอ้ยังเอาง่ายๆเอาเรื่องคาทอลิกสมัย 2,000 ปีพระเยซูเนี่ยใครคนไหนโกนหนวดโกนเขาก็คือผู้หญิงนะถึงคุณเป็นผู้ชายก็เป็นผู้หญิงนะฮะก็อย่างคุณไม่ต้องไปไหนเลยคุณไปอาหรับไปประเทศอาหรับทั้งหมดเวลานี้เนี่ยคุณลองขึ้นโรงแรมแล้วคุณสักพักนึงจะมีคนมาถามผู้หญิงบางทีผู้หญิงในโรงแรมก็มาถามไอ้พวกเบสเหมือนมาถามเอาผู้ชายไหมมาถามว่าเอาผู้ชายไหมเดี๋ยวมันจะมีผู้ชายหน้าตาดีๆมาให้คุณเอาก้นมันคือในอาหรับที่เป็นนี้หมดนะแล้วมันเป็นนี่มาแต่โบราณมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะก็ถ้าถามว่าคนโบราณสับสนทางเพศการสับสนทางเพศนี่สังคมใช่ไหมที่เป็นระบุสังคมวัฒนธรรมใช่ไหมที่ระบุว่าต้องมีโมโนกามี่มีเมียหนึ่งเดียวเมียเดียวผัวเดียวใช่ไหมสมัยก่อนไม่ใช่นะสมัยก่อนแม่งเอากันมั่วไปหมดนะเอากันเละเทะไม่รู้อะไรเป็นไรผู้ชายเอาผู้ชายผู้หญิงคนนี้เอาคนรู้คนนี้เป็นเดนเยรัสเลซองจริงๆวันนี้ก็จะอยากจะคุยเรื่องเดนเยรัสเลซองการมีชู้สู่ชายที่อันตรายมากนะในก็มีคนมาถามเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังพระธิกธนวาทำไมถึงได้มีตุ๊บมีทอมมีวิธีให้กลับมาเป็นเพศปกติไหมไม่มีทางครับเพราะว่ามันเป็นยีนที่เกิดขึ้นบนสมองเลยนะเดนติกไรโบนูคลีแอซิดของ DNA เนี่ยมันบังคับสมองให้เป็นไปตามนั้นน่ะแก้ไม่ได้ครับครูเส้นสวัสดีคุณอาอยากถามว่านิยามความหมายคำว่าคอวอยอที่แปลว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะมาจากคุณอาใช่ไหมครับเห็นมีแนวร่วมประชาธิปไตยหลายท่านนะไปใช้ใช่ผมเป็นคนบอกว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะและแยบยลผมบอกมีความคิดแบบคุยคิดวิเคราะห์แยบแยะและแยบยลมันมีแยบยลด้วยนะคุณลาวิสาคุณลาวอยากเรียนถามท่านว่าอยู่ฝั่งโปรวิทหรือเปรมครับอะไรถามว่าท่านว่าอยู่ฝั่งโปรวิทหรือเปรมครับและปรากรมกับเสียเห็นกันหรือเปล่าหากปรากรมเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินแล้วดูแลส่วนไหนครับขอบคุณครับปรากรมไม่ได้ดูแลคนดูแลเนี่ยคือตระกูลกฤษดากฤษดากรชื่อชโยทิศแหละชโยทิศกฤษดากรคนดูแลคือสุทาวันด็อกเตอร์สุทาวันอะไรธนะอะไรวะสัทธนะธนะสันหรือสุนในรุ่นเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่ดูแลในรูปแบบของ investment นะพีซฟูชองทำไมปลากรมถึงได้ไปสร้างบ้านแถวปอนเป็นอะไรเนี่ยประเทศมันใกล้ไงมันใกล้แล้วไม่มีคนรู้เพราะอยู่แนวเขตระหว่างประเทศจากอลันเนี่ยมาถึงประเทศมาถึงเทพเนี่ยใช้เวลาแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงเองนะใกล้นิดเดียวแต่ถ้าไปที่อื่นเนี่ยคนจะรู้แล้วก็เดินทางยากอนุวัฒน์เดี๋ยวลัคนาสุกฤตขอเรียนถามว่าใครเป็นพ่อที่แท้จริงของสุทาวันเสถียรไทยครับสุทาวันเสถียรไทยจำได้ว่าเช็คลิ้มเคยพูดว่ามันเป็นราชบุตรเอ้ยเช็คลิ้มไม่ใช่เช็คลิ้มเป็นชู้พ่อของสุทาวันชื่อนามสกุลวสันน่ะล่ะวสันอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ว่ะทวีสันหม่อมราชวงศ์ทวีสันอะไรเกษมสันไม่รู้ใช่ไหมทวีสันเกษมสันนั่นน่ะใช่แต่เจ๊กลิ้มมันไอ้เจ๊กลิ้มมันไปหลอกสุชาวาเพื่อเอาเงิน 4,000 กว่าล้านที่ไอ้หลวงตามหาภัยบอกว่ามันจะแต่งงานกับเขาแต่สุชาวันก็สวยนะสุชาวันนี่หน้าตาก็ดีนะเป็นจอมจบล็อกเตอร์เลยนั่นน่ะอนุวัฒน์โชควานิชอยากให้สร้อยเจ็ดพูดถึงเหตุการณ์ความเสื่อมที่มีนะซื้อธรรมธาตุครับอยากทราบมุมมองแนวคิดของผมอย่างเหมือนตัวอ๋อเรื่องนี้คงไม่พูดนะเพราะทุกวันนี้เขาจะกระทืบผมอยู่แล้วย้ายเขาลงถึงด่าผมด่าถึงอาโกงอาม่าผมเลยคุณวุฒิกรเปิดกูเกิลยังพบหัวข้อคำว่าปลาโกงมาอีกตนทั้งรูปภาพและประวัติแต่ข้อมูลหายหมดอยากถามว่าใครสามารถลบกูเกิลเพลงปิดท้าย351ป้าป้าของพอเองกล้วยขอบคุณครับจำได้แล้วพอพูดก็อย่างนี้แหละจริงๆมันไม่ลืมหรอก แต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ anticipate beforehand ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนมันไม่ได้มันคือมันไม่ได้เรียงระดับก่อนหลังในสมองมันก็เลยจำไม่ได้ก็คืออลาชัยรักดุกมาอีกละกุดมากุดใดอะไร
Uncle Hinch Good day อ๋อนี่คุณแต่ไอ้คุณอยู่ออสเตรเลียสำเนียงออสซี่ Good day Good day Tonight จริงๆคอกนี้ที่เนี่ยอังกฤษเยอะแยะที่พูดนะพวกไม่มีการศึกษามากเขาก็พูดคอกนี้ทั้งหมดเป็นสำเนียงคอกนี้นะเป็นวิธีการพูดชนิดหนึ่งของคนพื้นบ้านในอังกฤษเกือบทั้งก่อใช้คอกนี้ทั้งหมดเราฟังมันไม่ได้รู้เรื่องหรอกอย่างเช่นไอสนามอะไรเวลาขึ้นรถเมล์ใหม่ๆมันจะมีMarble Arch Station ก็คือ Arch แปลว่าประตูวงโค้งฝรั่งทำเยอะยุโรปมีเยอะ Marble แปลว่าหินอ่อนหรือหิน Marble Arch ก็คือประตูวงโค้งที่เป็นหินเวลาขึ้นรถเมล์ไอ้กระปี้มันก็บอกกู้ไถกู้ไถโดดไอ้เหี้ยอะไรของแม่งไปใหม่ๆอะไรเรื่อยๆพูดแม่งเรื่องโอ้ไถโอ้ไถเหี้ยอะไรมึงพูดจีนโอ้ไถโอ้ไถพุทธบัณฑิตมาถึงแบบมาถึงมาบลายมาบลายเฮียกูมาเมื่อวานนี่สื่อถามกูมาเมื่อไหร่ที่ตกลงมาไอ้มาบลายคืออะไรไอ้มาบลายก็คือ Marble Arch Station Marble Arch Station Marble Arch Station ถ้าพูดแบบภาษากลางนะแต่มันพูดมันไม่พูดมันพูดมาบลายมาบลายอาร์ชเนี่ยมันออกเป็นไล่นะทุกอย่างแม่ออกเป็นไอหมดสระไอหมดมาบลายมาบลายกูมาเมื่อวานนี่เฮียก็ลงไปท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าไอ้ Marble Arch Station เนี่ยแม่งมีมาเป็นร้อยๆปีถ้าไปดูหนังเรื่องมัมมี่ตอนแรกอะที่มันอยู่บนรถเมย์จะเห็นเลยบนรถเมย์ข้างหน้ามันเขียนว่า Marble Arch Marble Arch มันเขียนว่าสถานี Marble Arch บนรถเมย์ในหนังเรื่องมัมมี่ที่เล่นไปไม่นานเนี่ยภาคหนึ่งกับภาคหนึ่งอ่าเดี๋ยวคุยเรื่องไปกันใหญ่เลยคำถามที่ขอถามเป็นข้อมูลจับทำ The Chronicle of the Greatest Uncle Ever Lived หนึ่งท่านพ่อมีหรือเคยมีพาสปอร์ตไทยบ้างหรือเปล่าครับมีเคยมีเพราะว่า born in the US of A ที่ไม่เดินทางออกนอกประเทศเลยมากว่า40ปีเพราะไม่ไปหรือว่าไปไม่ได้อ๋อไม่ใช่นี่แหละคือเรื่องใหญ่เลยป้าตรงถามคำนี้นี่สุดยอดคนไม่เคยรู้นะว่ามันไม่กล้าออกนอกประเทศมันกลัวโดนล้มราชบัลลังก์มันไม่กล้าไปไหนตั้งแต่มันแต่งงานแล้วจัดไอ้ฮันนีมูนไปรอบโลกแล้วกลับมามันไม่เคยออกจากประเทศอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวยกเว้นไปลาวใกล้ๆแค่นี้ไปลาวเพราะมันกลัวคุมเกมไม่อยู่มันกลัวมากเรื่องจะโดนแย่งราชบัลลังก์ขุนสาเคยเป็นนอมินีหรือเอ็มพลอยีครับเป็นนอมินีนอกจากปลาโกงแล้ว CIA ก็มีส่วนในการทำให้ยิ่งใหญ่ในขนาดนี้เพราะตอนนั้นถ้าไทยล้มเป็นคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีโดมิโนเอฟเฟกต์มันก็จะลามไปทั้งอาเซาท์อีสเอเชียจึงต้องช่วยสร้างซับลิมิโนโปรพาแกนดาล้างสมองชาวประชาอย่างที่อาเจกพูดให้มันกลายเป็นCulture Direct Societyอย่างทุกวันนี้ขอบคุณครับมากก็อาซูก็อธิบายเสร็จแล้วถูกต้องฮะแต่ดร.เคมารอนเนี่ยใช้ทฤษฎีที่ทำให้ไอ้ต่อสู้คอมมิวนิสต์เป็นคนด็อกเตอร์แคมรอนเนี่ยเป็นคนที่สร้างเอาฐานอเมริกันเนี่ยมาสู้ที่เวียดนามใช้เวียดนามเป็นพาราดิมชิปเป็นแม่แบบในการทดสอบแล้วเอาประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวพันด้วยแล้วสร้างประเทศระบบการที่เอาระบบกษัตริย์เช่นซาร์ที่อิหร่านมาคอสที่ประธานาธิบดีสอนบัตรประเทศไทยในการสร้างคุมอำนาจอยู่ภายใต้ความลึกลับเราเรียกว่าซีอูภาษาอังกฤษเรียกซีอูโดภาษาละตินเรียกอินคอกนิโตคือการซ่อนสิ่งที่เป็นจริงอยู่ข้างหลังเหมือนกับผู้ปลอมภาพเห็นปลอมภาพปลอมแต่ลายเซ็นจริงแต่ภาพปลอมเนี่ยลักษณะเดียวกับอินคอกนิโตนี่เรื่องเดียวกันเลยแล้วก็สร้างเขาเจอใดเลยเอาประเพณีมันนำจนทุกคนทั้งประเทศมันสมองวิธีคิดแม่งอยู่ในกาลาหมดเลยอยู่ตามเขาเชื่อใดเขาเชื่อใดเลยประเพณีนำหมดคิดนอกกรอบไม่เป็นอินเนอร์ไดเรกไม่เป็นแม้อาซุงนี่หาเรื่องแปลกๆมาพูดเลยแต่ดีอาซุงดุดีมากบอกตรงๆวิธีท้าแบบนี้เนี่ยที่อยากได้คือจะได้ตอบแต่ตอบแล้วคนก็ไม่รู้นะถ้าคนไม่มีพื้นฐานจะไม่รู้ไอ้บางคนมันพูดเฮียเดี๋ยวแบบแต่อาดุกอาซุงดุกอีลู
พิชนุโลกใครคืออ้วนอัปปลักษ์อมหิตปูโรขาถางมันคือใครก็อีเทียปูโรขาถางไงทอมช็อกโกแลตเนี่ยน้องสาวเสียรู้แก่น้องสาวเสียที่อ้วนๆน่ะที่แม่หลับตาพิมพ์ทั้งวันแต่ดำนี่ก็บอกแต่ดำอีเทียปูโรขาถาง9945ใช่ไหม945รหัสลับเดินทาง945คุณรัตดาวานหายไปเลยนะพงพมรรัฐมนตรีต่างประเทศUSA อุปกรณ์มันเกิดปาวานแทนประชาชนอเมริกันมีความหมายเนี่ยเพราะอุปกรณ์อะไรว่าบอก